ใครระลึกลมหายใจยังจับลมหายใจไม่ได้ให้หายใจเข้าลึกๆค่อยๆปล่อยลมหายใจออกทีละน้อยละน้อยละน้อยสักสองสามครั้งสำหรับผู้ที่จับลมหายใจได้แล้วก็ไม่ต้องหายใจดัดแปลงความลมหายใจของเราให้หายใจเป็นปกติป่ะส่วนผู้ที่ยังจับลมหายใจไม่ได้เท่านั้นให้หายใจลึกๆค่อยๆปล่อยลมหายใจออกทีละน้อยละน้อยละน้อยมีสติระลึกในขณะหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้ารู้สึกได้หายใจออกมีสติระลึกในลมหายใจออกระลึกรู้สึกที่ลมหายใจออกพยายามใส่ใจสนใจตั้งจิตตั้งใจที่น้อมไประลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจถ้าไม่สบายสบายหายใจเข้าระลึกรู้รู้สึกว่าลมหายใจเข้าหายใจออกระลึกรู้รู้สึกว่าลมหายใจออกทำไปอย่างนี้ทำให้สบายสบายถ้าไม่สบายปรับผ่อนลมหายใจหายใจแล้วให้สบายสบายทั้งกายสบายทั้งจิตทั้งใจถ้าปรับผ่อนความรู้สึกที่กายที่จิตได้แล้วนั่นแหละคือลมหายใจที่เรานั้นจะต้องเฝ้าดูเฝ้ารู้ตามดูตามรู้ไปเฝ้าสังเกตใส่ใจสนใจน้อมไปที่ลมหายใจนั่นนะพยายามใส่ใจสังเกตอยู่ที่ลมหายใจเข้าสังเกตที่ลมหายใจออกให้เห็นลมหายใจด้วยความรู้สึกที่เรานั้นเฝ้าดูเฝ้ารู้ด้วยจิตที่มีสติสัมปชัญญะการสังเกตนั่นแหละคือสติสัมปชัญญะสังเกตดูลมหายใจของเราเราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าขณะนี้มีกรรมฐานส่งไปละส่งไปที่ไหนส่งไปที่ตัวเราเนี่ยที่กายนี้ที่จิตที่ใจเนี่ยโดยใช้ลมหายใจนั้นเป็นอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งที่ระลึกของสติทำให้สบายสบายสำหรับผู้ที่ใช้กรรมฐานอื่นใดก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอันมีตัวเรานั้นส่งเข้าไปละส่งไปก็คือมีกรรมฐานอยู่และรู้ดูอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเนี่ยรู้สึกไม่ลืมเนื้อลืมตัวเห็นตัวเรามีอยู่จึงเรียกว่าเป็นการเจริญกรรมฐานไม่ว่ากรรมฐานใดๆเราจะได้เป็นผู้ที่ไม่ไหลเข้าไปในอารมณ์ที่เรานั้นตั้งจิตตั้งใจที่จะเข้าไประลึกเข้าไปรู้สึกหลักสำคัญนะสำคัญคือให้ระลึกรู้ในอารมณ์กรรมฐานที่เราตั้งจิตตั้งใจไว้และเมื่อรู้แล้วนั่นแหละจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่เรียกว่ามีจิตอันเราส่งไปแล้วที่เนื้อที่ตัวเรานี้เอากายนี้เอาจิตเอาใจนี้นะ
เป็นสิ่งที่เรานั้นได้เข้าไปใส่ใจสนใจสังเกตเรียนรู้ศึกษาการเจริญกรรมฐานอย่างนี้ในขณะที่เรามีสติระลึกรู้อยู่มีสัมปชัญญะรู้สึกที่ลมหายใจระลึกอยู่ที่ลมหายใจสัมปชัญญะรู้แล้วรู้สึกแล้วรู้สึกอีกรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกมีจิตตัวผู้ดูผู้รู้เฝ้าสังเกตดูอยู่เห็นอยู่รู้อยู่ว่าขณะนี้มีตัวเรานั้นเป็นผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ลืมเนื้อลืมตัวและมีจิตใจที่จะส่งไปที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกยามใดที่ลมหายใจของเราเป็นอารมณ์หลักที่เป็นอารมณ์ของจิตที่จะไปรู้เป็นอารมณ์ของสติที่จะไประลึกขณะนั้นจะเห็นได้ว่าจิตใจของเรานั้นรับรู้รู้อยู่ที่ลมหายใจเฝ้าดูเฝ้ารู้ไปมีสิ่งใดๆมาให้ใจนั้นได้รู้ดึงใจเราออกไปเจริญหายใจไปสบายๆมีความคิดปรุงแต่งมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นรู้สึกทางหูใจเราหนีไปปรุงแต่งสิ่งที่ปรากฏทางหูเนี่ยให้รู้ได้ว่าขณะนั้นจิตใจของเรานั้นได้ทิ้งจากกรรมฐานไปแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีจิตใจอยู่กับกรรมฐานของเราอยู่ที่อารมณ์ที่เราตั้งจิตตั้งใจไว้คือลมหายใจเราจะรู้ได้ว่าขณะใดที่มีสิ่งที่มาดึงใจเราไปให้ไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นปรากฏทางไหนปรากฏทางตาขณะนี้ตาของเราหลับอยู่ไม่ปรากฏขณะนี้หูของเราได้ยินเสียงที่มาปรากฏจิตใจทิ้งจากลมหายใจไปรู้สิ่งอื่นคือเสียงถ้าใจนั้นหนีออกไปปรุงแต่งเสียงนั้นว่าเป็นเสียงใดๆมีความรู้สึกยินดียินร้ายมีความสุขความทุกข์จากสิ่งที่มาดึงใจเราออกไปให้ทิ้งอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจขณะนี้ให้รู้เลยว่าขณะนั้นจิตของเรานั้นไหลออกไปซะแล้วแต่เราต้องมารู้ที่เนื้อที่ตัวเรานี้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นปรากฏที่เนื้อที่ตัวเราเช่นมีเสียงมาปรากฏที่หูเรียกว่าได้ยินมีอยู่ได้ยินเป็นจิตเป็นนามธรรมนามธาตุเพราะฉะนั้นจิตทิ้งลมหายใจไประลึกรู้สึกว่าได้ยินมีอยู่ได้ยินปรากฏอยู่ที่หูของเราอย่างนี้ใจเราน้อมไปตั้งในสถานที่ที่มีสิ่งที่ดึงใจเราออกไปรับรู้สิ่งอื่นทิ้งลมหายใจออกไปเราก็ไปดูไปตามดูตามรู้ว่าสิ่งนั้นปรากฏอยู่ที่กายของเรานี่เองคือที่หูเอาจิตไปตั้งไว้ที่หูน้อมไปเฝ้าดูเฝ้ารู้มารู้แล้วอย่างนี้เรียกว่ามีสติอยู่แล้วไม่ทิ้งลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกน้อมใจเราไปดูรู้อยู่ที่บริเวณกายนี้
ที่มีอารมณ์ใดๆดึงใจเราออกไปให้ใจตรงนี้ทิ้งกรรมฐานหลักคือลมหายใจเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ที่ความได้ยินได้ยินได้ยินมีอยู่อยู่ที่หูของเราเรากำหนดที่หูนั้นเราก็จะรู้เลยว่าเรารู้สิ่งที่มาปรากฏทางหูนั่นคือได้ยินได้ยินมีอยู่น้อมใจเราไปดูในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเราก็เห็นได้ว่าความจริงปรากฏเกิดขึ้นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ดึงใจเราออกไปแวบไปรู้ไประลึกไปรู้อยู่ยังอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราอย่างนี้เรียกว่ามียังมีสติสัมปชัญญะเพราะยังมีกรรมฐานที่ยังมีเนื้อมีตัวเราอยู่เรายังไม่ลืมไม่หลงไม่ลืมกายนี้ไม่หลงไม่ลืมตัวเรานี้อย่างนี้แล้วให้รู้เลยว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมการเจริญสติของเราเราจะเป็นผู้มีความรู้รู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรากายของเราตั้งตรงไว้อย่างไรเราจะรู้กายเราคู่งอหรือเพลิดเพลินไปในอารมณ์ใดๆก็เห็นกายของเราเมื่อเห็นแล้วมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นจัดกายของเราให้อยู่ในท่าอิริยาบถที่เรานั้นตั้งเขาไว้อย่างนี้เรียกว่าเรามีกรรมฐานส่งไปแล้วที่เนื้อที่ตัวเราในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกทำไปให้สบายสบายมีความคิดใดๆเกิดขึ้นแวบให้รู้รู้แล้วรู้ว่าใจของเราทิ้งจากลมหายใจเมื่อรู้ว่าจิตใจของเรานั้นทิ้งลมหายใจไปคิดนึกปรุงแต่งเรื่องใดๆน้อมใจของเราไปดูที่จิตที่ใจว่าจิตใจนั้นคิดนึกจิตใจเป็นสภาพธรรมที่มีจริงเป็นของจริงมีจริงคิดนึกปรุงแต่งรู้สึกนั่นคือเรื่องของนามธรรมนามธาตุที่เกิดพร้อมกับจิตกับใจมีสัญญาจำได้หมายรู้มีความตรึกคิดมีความยินดียินร้ายมีความพอใจขัดเคืองใจมองเข้าไปมองดูจิตดูใจเราในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอย่างนี้เรียกว่าเรานั้นมีกรรมฐานอันมีตัวนั้นส่งไปละส่งไปให้จิตนั้นทำงานมีตัวเราคือกายนี้ใจนี้เป็นฐานที่ตั้งของจิตโดยเฉพาะในขณะนี้เราใช้ลมหายใจลมหายใจเป็นอารมณ์หลักในการหายใจเข้าหายใจออกเรามีสติระลึกรู้แต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นแหละคือเราสั่งสมสติสั่งสมสติสตินี้เราสร้างขึ้นเราตั้งจิตตั้งใจน้อมไปนี่เรียกว่าสติอันเกิดขึ้นจากการตั้งจิตตั้งใจแต่ยามใดที่มีอารมณ์อะไรใดๆมาปรากฏที่ทางตาทางหูทางกายของเราเย็นร้อนนอนแข็งตึงไหวสบายไม่สบายปรากฏอยู่ที่กายนี้ถ้าจิตใจน้อมไประลึกรู้สึกอยู่ที่กายก็จะเห็นว่าจิตนั้นต้องทิ้งลมหายใจไปก็ไม่เป็นไรเราก็น้อมใจเข้าไปดูไปดูไปรู้ตามดูตามรู้ว่ามีสิ่งใดๆปรากฏที่กายส่วนนั้นๆอย่างนี้เรียกว่ายังมีอารมณ์กรรมฐานอันส่งไปแล้วที่กายนี้ที่จิตที่ใจนี้คือไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นเองเรามาฝึกสติในอารมณ์กรรมฐานใดๆก็ตามเพื่อจุดประสงค์คือ
ให้รู้สึกอยู่ที่ตัวเราที่สุดแล้วคือความรู้สึกต้องมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าในลมหายใจระลึกอยู่ที่กายส่วนใดๆได้ก็ตามอย่างนี้เรียกว่ายังมีสติสัมปชัญญะอยู่และสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์หลักอยู่แล้วจิตนั้นไประลึกรู้สึกที่กายส่วนใดๆตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าอย่างนั้นเมื่อสติระลึกในความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่กายส่วนใดๆก็ตามอย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะที่เป็นสัมมาสติสัมมาสติจะเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกที่ปรากฏที่กายตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าส่วนใดส่วนหนึ่งของกายนั้นเราไม่ได้เจาะจงไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาก็มีพลังในการที่จะดึงหน่วงใจของเราออกไปรับรู้รู้สึกได้ถ้าเราไปดูไปรู้ตามดูตามรู้อยู่ที่กายนี้เรียกว่าเรานั้นยังมีกรรมฐานอยู่และกรรมฐานนั้นเรียกว่ากำลังเจริญสติสัมปชัญญะที่เป็นสัมมาสติเป็นสติอยู่ในมรรคมีองค์8ที่เราทั้งหลายจะรู้ได้ว่าการที่เรามีอารมณ์หลักอยู่มีสิ่งใดๆมาดึงใจของเราออกไปจากอารมณ์หลักแล้วนั่นใจของเราไม่หวั่นไหวนะเพราะเรามีอารมณ์หลักเป็นที่อยู่ของใจแต่ยามใดที่มีสิ่งใดๆมาดึงใจเราออกไปเรายังอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราอยู่นั้นจิตใจยังอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเรียกว่ายังมีกรรมฐานนั้นเราส่งไปแล้วคือมีกายนี้มีจิตมีใจนี้มีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นอย่างเช่นขณะนี้มีเสียงปรากฏเราน้อมใจไปน้อมใจไปดูรู้ได้ว่ามีเสียงเสียงนั่นแหละคืออารมณ์ที่มันหน่วงใจเราไปให้ใจเรานั้นทิ้งจากอารมณ์หลักแล้วเราไปดูใจของเราอีกทีหนึ่งมองเข้าไปที่ใจเราพอเรามีอารมณ์ที่ดึงใจเราออกไปจากกรรมฐานหลักแล้วดูใจของเราเพลิดเพลินไหมเพลินออกไปคิดไหมคิดปรุงแต่งหรือมีสัญญาจำได้หมายรู้ว่าเป็นสิ่งใดใดนั่นเรียกว่าเรานั้นกำลังเพลินไปเพลินไปแล้วเราก็ต้องมองดูใจเราพอมองดูใจเราว่าเรามีความยินดีไหมยินดีที่จะได้ยินได้ฟังในสิ่งต่างๆที่ดึงใจเราออกไปถ้าเรามีความยินดีรินร้ายนั่นแหละจะเกิดความคิดนึกปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นวัตถุสิ่งของบุคคลอย่างนี้เรียกว่าจิตใจของเรานั้นทิ้งจากอารมณ์หลักไปแล้วแล้วไปสู่มโนวิญญาณคือจิตใจที่คิดนึกปรุงแต่งไปการที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นสัตว์บุคคลเป็นสิ่งของเป็นวัตถุสิ่งของที่เราพอใจรักใคร่หรือขัดเคืองใจยินดีหรือยินร้ายบ้างถ้าเราไม่มีกรรมฐานหลักอยู่เราจะไม่รู้ไม่เห็นเราจะถูกอารมณ์นั้นๆเหนี่ยวใจของเราออกไปแล้วใจตรงนี้ก็ไปเพลินเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เรานั้นฝันไปเพราะเราลืมเนื้อลืมตัวเรานั้นไม่มีกรรมฐานอันตนส่งไปแล้วเพราะเราลืมเนื้อลืมตัวจะเป็นเรื่องราวในอดีตเป็นเรื่องราวในอนาคตเป็นสิ่งของบุคคลที่เรารักบ้างที่เราชังบ้างเห็นไหมมาดึงใจเราออกไปให้ไปรู้สิ่งนั้นๆๆ
เพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญกรรมฐานนั้นก็เพื่อที่จะให้รู้ใจของเรานี่เองว่าใจของเรานั้นหนีไปแล้วเพลินออกไปเพลินไปไม่เป็นไรมันจะเพลินไปคิดไปแต่ถ้าเรารู้ให้ไวเรานั้นมีกรรมฐานหลักอยู่แล้วเราจะรู้ไวเมื่อเรารู้ไวแล้วเมื่อรู้แล้วเรามีหลักของกรรมฐานที่เราฝึกอยู่เขาจะทิ้งอารมณ์ที่มาหน่วงใจของเราออกไปจากกรรมฐานนั้นจะทำให้ใจตรงนี้ไม่เข้าไปเพลินเพราะความยินดีบ้างเพลินเพราะความยินร้ายบ้างในอารมณ์ที่หน่วงใจเราออกไปเมื่อเรามีอารมณ์หลักก็เห็นใจของเรานั้นหนีออกไปแล้วพอเห็นใจของเราหนีออกไปปั๊บเราก็มาดูความรู้สึกที่ใจเรามองเข้าไปที่ใจมองเห็นความรู้สึกเรายินดียินร้ายไหมต่ออารมณ์ที่มันหน่วงใจเราออกไปให้หนีไปจากอารมณ์หลักนั้นถ้าเราเห็นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่ใจของเราตามดูตามรู้ไปเฉยๆว่าใจของเรานั้นมีจิตใจที่ไม่เป็นกลางและในการที่ไปรู้สิ่งใดๆที่เกิดขึ้นจิตใจดวงนี้หลงไปถ้าจิตใจไม่หลงเราจะเห็นว่าใจดวงนี้จะทิ้งความยินดียินร้ายออกไปใจนั้นจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางๆว่ามีสิ่งใดๆดึงใจของเราออกไปให้ไปรับรู้สิ่งนั้นนอกจากอารมณ์หลักของเราแล้วใจของเราไม่หวั่นไหวรู้ก็รู้ไปรู้แล้วแวบเดียวไม่คิดนึกปรุงแต่งไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายแต่ถ้าเราเห็นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นจะเห็นได้เมื่อใจของเรานั้นไปมองดูรู้ว่าใจของเราหนีไปแล้วนะพอหนีปั๊บเรามองใจเราเป็นไงเป็นกลางกลางไหมถ้าใจเรามองดูแล้วใจเราเฉยปล่อยวางได้รู้สึกว่าสิ่งนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างนี้ใจเราเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางใจของเรานั้นจะมีความตั้งมั่นอยู่ใจของเรานั้นไม่ทิ้งเจตนาคือความปรารถนาต้องการหรือความตั้งใจของเราว่าเราจะมีอารมณ์หลักของเรานั้นซึ่งอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่คือมีจิตมีใจอันเรานั้นรู้แล้วเฝ้ารู้รู้อยู่ตามดูตามรู้ไปแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่เจริญกรรมฐานได้อย่างชนิดที่ว่าไม่รำคาญใจไม่หงุดหงิดใจหรือมีความรำคาญใจหงุดหงิดใจมีความทุกข์เวทนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจะดึงใจของเราให้ทิ้งจากอารมณ์หลักเราก็ไปดูตามรู้ในความรู้สึกนั้นและความรู้สึกนั้นที่เราไปดูนั้นจะไม่มีอำนาจเลยนะจะไม่มีอำนาจจะไม่มีพลังในการที่จะทำให้จิตใจดวงนี้ของเรานั้นวันไหวคือเข้าไปยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นเมื่อใจของเรานั้นต้องทิ้งจากอารมณ์หลักไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตใจของเราจะฟุ้งซ่านรำคาญใจคิดนึกปรุงแต่งใจของเราทิ้งจากอารมณ์หลักคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราเห็นใจของเราคิดนึกปรุงแต่งฟุ้งไปพอเราเห็นใจเราฟุ้งเรามองใจเราว่าใจเราเห็นจิตที่ฟุ้งไปนั้นจิตใจที่ฟุ้งนั้นเมื่อเราเห็นแล้วมองดูใจเราดูซิว่ายินดียินร้ายกับอารมณ์คือจิตฟุ้งที่ใจตรงนี้ไปรู้ไหมจิตก็เป็นผู้ฟุ้งไปแต่จิตดวงเดียวกันนั่นเองเข้าไปรู้จิตที่ฟุ้งได้เพราะเรามีอารมณ์หลักของเราคือลมหายใจเข้า
ลมหายใจออกหรือกรรมฐานใดๆที่เราเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนั้นๆเราจะเห็นจิตใจของเราได้อย่างนี้เรียกว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่มีความว่องไวฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีสติมีปัญญาในการที่จะรู้จะเห็นสภาพธรรมที่เขามาหน่วงเหนี่ยวใจของเราออกไปและใจดวงนี้แหละก็เป็นสภาพธรรมดวงเดียวกันแต่เกิดทีละขณะจิตใจดวงนั้นเป็นจิตใจที่มีตนส่งไปแล้วไหมถ้าใจตรงนี้ไม่มีตนส่งไปแล้วก็คือจิตใจที่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นเองหรือแม้กระทั่งความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นเข้าไปยินดียินร้ายก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นพอไม่ดูเมื่อไม่ดูก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นๆความรู้สึกนั้นๆคือความยินดีจะเป็นสิ่งที่มีอำนาจครอบงำใจของเราบงการใจเราให้ใจตรงนี้คิดนึกปรุงแต่งไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความสุขความทุกข์ที่จะปรุงแต่งจิตของเราไปที่ใจตรงนี้ของเรานั้นเรียกว่าไม่มีความเป็นกลางเกิดขึ้นจากการที่ใจตรงนี้ได้เข้าไปรู้สิ่งใดๆนอกเหนือจากอารมณ์หลักเมื่อใจไม่เป็นกลางใจตรงนั้นแหละจะรู้เลยว่าใจของเรารับรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์หลักแล้วทิ้งลมหายใจไปทิ้งอารมณ์หลักไปแล้วไปรู้สิ่งอื่นจิตใจของเราหวั่นไหวเพราะจิตใจของเราถูกครอบงำครอบงำด้วยอารมณ์ที่มันหน่วงใจของเราออกไปเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมพยายามอดทนภาคเพียรทำอยู่ในกรรมฐานหลักของเรานั่นแหละทำไปทำแล้วสิ่งใดๆที่เป็นอารมณ์จรนั้นมาดึงใจเราออกไปให้ทิ้งจากอารมณ์หลักก็มองดูใจเราเข้าไปครั้งหนึ่งมองเข้าไปพอเห็นอารมณ์จรมาดึงใจของเราออกไปให้ทิ้งจากอารมณ์หลักคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีความรู้สึกใดๆมาดึงใจของเราออกไปเช่นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในขณะนี้มีไหมไม่มีลองดูตอนนี้เราจะทิ้งจากอารมณ์หลักเราที่ลมหายใจเข้าหายใจออกมาดูที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยว่ามีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นถ้าเรามาดูที่เนื้อที่ตัวเราปั๊บเราจะเห็นได้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามีความรู้สึกใดๆเป็นสุขเวทนาบ้างเป็นทุกขเวทนาบ้างมีไหมมองดูสิมองดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามองไปเอาใจของเรามาตั้งไว้ที่ตั้งแต่ศีรษะของเราเคลื่อนใจของเราตามกายนั้นลงไปมองไปมองกายของเราตั้งแต่บนศีรษะนั้นเคลื่อนจิตของเราไปรับรู้กายดูสแกนที่เนื้อที่ตัวตรงนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นเหน็บบ้างเป็นชาบ้างเป็นตึงบ้างเป็นไหวบ้างเป็นความรำคาญบ้างเป็นความเจ็บบ้างเห็นได้ไหมถ้าเรามองดูเราจะเห็นแต่ถ้าเราไม่มองเรามีอารมณ์หลักอยู่นั่นเรามีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์หลักของเราจึงทำให้เรานั้น
ไม่เห็นในสิ่งที่ปรากฏอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราก็ไม่เป็นไรนั่นแหละเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเรายังเห็นตัวเรามีตอนนั้นส่งไปแล้วก็ยังเรียกว่าเรานั้นยังไม่หลงเข้าไปในกรรมฐานถ้าเรานั้นหลงเข้าไปเพลินเข้าไปอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานแล้วเราจะลืมเนื้อลืมตัวลืมนะรู้ลมหายใจก็ลืมว่ามีตัวเราอยู่แต่ที่เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือรู้ว่าลมหายใจมีอยู่ในขณะนี้เราไม่ลืมเนื้อลืมตัวเราก็มองเห็นตัวเรานั่งอยู่นี่เห็นแวบแวบแวบเห็นเบาๆเห็นแผ่วแผ่วเห็นไหมเห็นอยู่ได้เห็นอยู่ได้อย่างนั้นแหละจะเห็นกายนี้เป็นไงคู่งอก็รู้กายของเราตั้งตรงก็รู้นะจิตใจของเราเป็นอย่างไรเรายังรู้เลยมีความรำคาญหงุดหงิดเข้ากรรมฐานไม่ได้ยุกยิกยุกยิกเราก็รู้ทำความรู้สึกขึ้นมายืดกายตรงตรงขยับเนื้อขยับตัวให้เกิดความรู้สึกที่สบายสบายทำไปอย่างนี้แหละก็จะเรียกว่าเรานั้นได้มีการเจริญสติสัมปชัญญะโดยการที่เรานั้นมีแบบฝึกหัดทำนะหัดทำเรียกว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกติเห็นไหมพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นดูลมหายใจดูแล้วให้รู้เลยว่าภิกษุนั้นย่อมทำความรู้สึกว่ากายนี้ย่อมทำความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมหายใจเข้ารู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมหายใจออกสัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกติสัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกติดูไปเมื่อเราดูแล้วเรารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรารู้สึกที่กายของเราส่วนใดๆเรารู้อยู่ในลมหายใจเข้าเรารู้ความรู้สึกนั้นในลมหายใจออกอย่างนี้เรียกว่าเรามีตนส่งไปแล้วในกรรมฐานคือเราไม่ลืมเนื้อลืมตัวถึงแม้นว่าจิตใจของเรานั้นจะมีอารมณ์หลักคือลมหายใจแต่จิตใจตรงนี้ก็ยังเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมีสติปัฏฐานอยู่คือกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีการพิจารณาเห็นกายในกายของเราอยู่เนืองเนืองเห็นไหมการที่เราเฝ้าดูตามดูทิ้งลมหายใจไปลองสแกนดูสิตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้านั่นแหละคือการที่เรานั้นพิจารณาเห็นกายในกายนี้อยู่เนืองเนืองกายเยกายานุปัสสีวิหารติภิกษุนั้นเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำในสติปัฏฐานสี่อันมีกาย 1. เวทนา 1. จิตหนึ่งธรรมอีกหนึ่งกายเวทนาจิตธรรมสามารถที่จะมีการเจริญกรรมฐานใดๆเราก็สามารถที่จะน้อมใจของเราให้มีสติให้มีปัญญารู้ว่าในขณะนี้เรานั้นไม่ได้ทิ้งไปจากกรรมฐานที่พระองค์ทรงสอนว่าสติปัฏฐานสี่กรรมฐานใดๆก็ตามรวมลงอยู่ในสติปัฏฐานสี่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะทำกรรมฐานใด
ผู้รู้แล้วจะไม่ปฏิเสธแต่ต้องรู้หลักของกรรมฐานนั้นๆว่าในการเจริญกรรมฐานนั้นเราจะต้องไม่ลืมเนื้อลืมตัวเรียกว่ามีสติอยู่ที่กายนี้อยู่ที่จิตที่ใจนี้นั่นเองที่กายของเราเป็นอย่างไรเราก็รู้มีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่กายเราก็รู้อยู่ในกรรมฐานหลักสลับกันไปจิตใจตรงนี้ว่องไวรวดเร็วเกิดแล้วดับรับรู้สิ่งใดๆแล้วเปลี่ยนแปลงรับรู้สิ่งใหม่ๆขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่เห็นไหมขณะนั้นจิตใจของเราก็ยังทิ้งลมหายใจแวบหนีออกไปได้ยินเสียงมีไหมในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกในขณะที่เราได้ยินเสียงในขณะที่เรารู้สึกอยู่ที่ลมหายใจนั่นในขณะที่เรารู้สึกที่ลมหายใจไม่ได้ยินเสียงทิ้งเสียงเสียงไม่มีแต่ในขณะที่เราได้ยินเสียงได้ยินมีอยู่มีเสียงปรากฏอยู่ที่กายนี้คือที่หูของเราขณะนั้นลมหายใจไม่ปรากฏในจิตใจดวงนี้แต่เหมือนกับว่ามีทั้งลมหายใจที่จิตไประลึกรู้อยู่แล้วก็รู้เสียงด้วยเห็นไหมหายใจเข้าหายใจออกก็ยังเห็นว่าเสียงสิ่งใดๆที่ปรากฏในขณะนี้มองเข้าไปเนี่ยมองแล้วดูอย่างนี้ชื่อว่าเรานั้นได้เจริญกรรมฐานที่จะเป็นฐานที่ตั้งของอารมณ์ที่จะนำไปสู่ความสงบด้วยความมีพลังของจิตและเจริญไปสู่ความมีปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะเราเห็นสิ่งใดๆแล้วถึงแม้จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่าสิ่งนั้นเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมีไหมความรู้สึกเปลี่ยนแปลงของจิตใจดวงนี้ใจของเราในขณะนี้รู้นี่รู้นั่นรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้รู้ความคิดรู้ความรู้สึกมองเข้าไปมีอารมณ์หลักแล้วในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเราจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีอยู่ที่จิตที่ใจเราแต่จิตใจดวงนี้ไม่รำคาญไม่ทำให้จิตใจดวงนี้ต้องหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเพราะเรามีอารมณ์กรรมฐานหลักอยู่อันมีตนส่งไปแล้วอารมณ์กรรมฐานคือเป็นอารมณ์ของจิตที่จะรู้เป็นอารมณ์ของสติที่จะระลึกโดยมีตนส่งไปแล้วเมื่อรู้แล้วก็ยังรู้ว่ามีตนอยู่นะมีกายนี้มีใจนี้ดูแผ่วดูเฉียบๆบางๆไม่ต้องดูให้ชัดก็ได้ดูแผ่วๆกายเรามีอยู่ตัวเรามีอยู่มีจิตมีใจอยู่มีความรู้สึกอยู่นอกจากอารมณ์หลักคือกรรมฐานที่เราตั้งใจจะเจริญสติสัมปชัญญะทำไปอย่างนี้เราก็จะเห็นได้เห็นจิตใจของเรามีนิวรณ์เกิดขึ้นเราก็รู้นิวรณ์คือเครื่องสกัดกั้นใจของเราไม่ให้กระทำคุณงามความดีจิตใจของเราถูกนิวรณ์ครอบงำนิวรณ์คือความรู้สึกมีอยู่ด้วยกัน5ประการกามฉันทะคือความยินดีพอใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นองค์พระ
พระบาทสมเด็จองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนให้เรานั้นได้เจริญกรรมฐานแล้วอันมีตนทรงป่าไม่ทิ้งตนถ้าทิ้งตนแล้วก็จะไม่เห็นความรู้สึกยินดียินร้ายเกิดขึ้นหรือความเป็นกลางกลางคือเฉยเฉยได้ต่อทุกอารมณ์ที่มันหน่วงใจของเราออกไปแม้กระทั่งขณะนี้เราเข้าอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เราก็มองใจเราเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเข้าอารมณ์กรรมฐานไม่ได้จิตใจของเราหงุดหงิดจิตใจของเรามีความรู้สึกใดๆเราก็มองเห็นแต่ปานเรามองใจของเราไปทีว่าเห็นจิตใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตใจของเราเป็นกลางไหมนี่คือหลักของการที่เรานั้นจะเข้าไปประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาต่อสู้กับนิวรณ์ที่มาครอบงำใจของเราคือกามฉันทะคือความยินดีพอใจเห็นไหมพยาปาทะคือความขัดเคืองใจประทุษร้ายอยากประทุษร้ายต่ออารมณ์นั้นๆ นี่คือพยาปาทะความพยาบาทปองร้ายนี่คือพยาปาทะเป็นนิวรณ์ตัวที่สองทีนมิทะความง่วงเหงาหอนอนง่วงมีไหมง่วงเหงาหอนอนแล้วยังไม่พอถ้าเราไม่รู้ไม่ได้ดูมันก็จะทำให้เรานั้นมีทีนะคือความง่วงเหงาหอนอนมิทะคือความเกลียดคร้านเกลียดคร้านก็เบื่อไม่อยากทำเลิกเถอะหมดแล้วหมดความเพียรเห็นไหมถูกถีนะครอบงำจนกลายเป็นมิทะคือความเกลียดคร้านคือความไม่สู้แล้วไม่เพียรแล้วไม่มีอาตาปีแล้วเห็นไหมนี่คือนิวรณ์ตัวที่สามถีนะมิทะความง่วงเหงาหอนอนขี้เกียจขี้คร้านหดหู่ท้อถอยไม่เพียรยอมแพ้ไปดีกว่าเนาะแต่ถ้าเรามีความเพียรอยู่แม้กระทั่งนั่งขณะนี้มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเรามีกรรมฐานอยู่อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าของเราทรงรับประกันว่าขณะที่เรามีกรรมฐานหลักอยู่เราจะสามารถนั่งต่อไปได้นั่งต่อไปได้โดยกระทั่งที่จะหมดเวลาของการที่เราจะประพฤติปฏิบัติในอิริยาบถนั่งเนี่ยแต่จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นขนาดไหนก็ตามในอารมณ์นั้นๆที่มาดึงใจเราออกไปเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนานั้นๆไม่สามารถครอบงำจิตใจของเราให้ใจดวงนี้เข้าไปอึดอัดขัดเคืองหรือมีความท้อถอยไม่อยากที่จะทำและไม่อยากที่จะนั่งและยอมแพ้อย่างเงี้ยนะนั่นเพราะเราเห็นเวทนาแล้วเราตกเป็นทาสของเวทนาเราไม่มาดูใจของเราเราไม่ได้ดูเอาใจตรงนี้รับรู้เวทนาแล้วเวทนาเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ดูใจของเราว่าเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นน่ะใจดวงนี้เข้าไปมีความรู้สึกยินดีรีนร้ายต่อเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นไหมเช่นอาจจะมีความปีติเบาสบายนี่นะก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ดูไม่รู้ไม่มีตนส่งไปแล้วความปีติความเบาความสบายความสุขที่เกิดขึ้นในการที่เราเจริญกรรมฐานนั้นจะครอบงำใจจะครอบงำจิตใจดวงนี้ให้เข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันใจตรงนี้จะถูกครอบงำถูกความสงบ
ความเบาความสบายความนิ่งเมื่อนิ่งแล้วเบาสบายสุขใจตรงนี้ไม่อยากจะรับรู้สิ่งใดๆแล้วใจตรงนี้ก็เป็นจิตใจที่ตกจากอารมณ์กรรมฐานเป็นจิตใจที่ไม่มีตนนั้นส่งไปแล้วเพราะลืมเนื้อลืมตัวเป็นจิตใจที่กายเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตใจเป็นยังไงก็ไม่รู้จะดีหรือร้ายก็ถูกความรู้สึกดีหรือความรู้สึกร้ายนั้นครอบงำใจเราจนทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ต้องหลงไหลเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มและเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะที่สั่งสมไว้ในจิตสันดานของแต่ละบุคคลที่เราทำไมเนาะฉันจึงเป็นคนขี้โกรธเพราะเราไม่รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นความโกรธนั่นแหละคือพยาปาทะเป็นนิวรณ์ถ้าจิตดวงนี้รู้แล้วเข้าไปดูตามดูตามรู้จิตโกรธป่ะจิตของเราก็ดวงหนึ่งความโกรธนั้นเป็นสังขารขันธ์มาปรุงแต่งจิตเกิดพร้อมกับจิตรู้ในอารมณ์เดียวกันกับที่จิตนั้นได้รู้เมื่อรู้แล้วไม่ได้ดูเมื่อไม่ได้ดูก็ตกเป็นทาสของความโกรธจิตตรงนี้ตกเป็นทาสความโกรธโกรธนั้นจะปรุงแต่งจิตใจตรงนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวดึงอดีตขึ้นมาฟาดฝันไปในอนาคตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำให้ความโกรธนั้นพยาบาทนั้นมีการสั่งสมในขันธสันดานของจิตใจตรงนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเห็นว่าความโกรธของเราเป็นความพยาบาทผูกโกรธเป็นความเบียดเบียนคิดจะเบียดเบียนกันที่จะทำให้ใจดวงนี้ของเรานั้นจะต้องทำในสิ่งใดๆไปแล้วเรามาเสียใจในภายหลังว่าเราก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกนะเพราะเรานั้นมีตกเป็นทาสของความโกรธตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นขอให้นักกรรมฐานพยายามพักเพียรเรียนรู้ศึกษาไปเถิดนะว่าจิตใจตรงนี้ถ้าเราเฝ้าดูเฝ้ารู้ฝึกหัดฝึกทำแบบฝึกหัดปะนะเราแพ้บ้างชนะบ้างเราก็ให้รู้ขึ้นมาเรานั้นจะต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นคงต่อจิตใจเราว่าสิ่งใดๆเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนแล้วว่าสภาวธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะให้สภาวธรรมใดๆในชีวิตเรานั้นขณะนี้ปรากฏเกิดขึ้นนั้นให้เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเคยทำเคยรู้เคยเห็นในสิ่งใดๆแล้วมันดีเราชอบเราตราตรึงอยู่ในจิตในใจเราถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอย่างนั้นนั่นแหละสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่กลางกั้นจิตของเราซะแล้วแม่จิตใจตรงนี้นั้นเข้าไปสู่ในความรู้สึกนั้นๆได้ทำยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะเรานั้นมีนิวรณ์เข้าไปฉาบทาตั้งแต่แรกแล้วมีความยินดีพอใจไหมมีนิวรณ์ตัวแรกเข้าไปแล้วปรารถนาต้องการนั่นแหละเป็นตัวตัณหาเข้าไปแล้วเป็นเหตุในความทุกข์นั่นแหละเพราะนั้นก็ขอให้นักปฏิบัติพยายามทำเทิดเพื่อที่จะละอะไรระตัณหาตัณหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นมาดูกายนี้ดูใจนี้คือตอนนั้นส่งไปแล้วนะที่เรามาดูสภาวธรรมความเป็นจริงของชีวิตว่ามีกายนี้
เป็นรูปธรรมมีจิตมีใจเป็นนามธรรมเป็นของจริงมีจริงกายนี้ใจนี้นั่นแหละเป็นสภาวธรรมที่เป็นของจริงมีจริงที่เรียกว่าทุกขสัจจะมีความจริงความจริงเป็นอย่างไรความจริงก็คือเป็นทุกข์เกิดเป็นชีวิตแล้วเนี่ยมีกายนี้ใจนี้พระองค์ทรงสอนเกิดเป็นอะไรก็ต้องทุกข์เพราะชาติปิทุกข้านะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เพราะนั้นเกิดเป็นอะไรก็ต้องทุกข์แต่พุทโธทรงสอนให้เรานั้นได้มากำหนดรู้ทุกข์คือกายนี้ใจนี้ทุกข์เป็นกิจที่เรานั้นจะต้องกำหนดรู้การกำหนดรู้นั่นเองนั่นคือสติสัมปชัญญะนั่นเองที่เรามีกรรมฐานอยู่อันตนส่งไปแล้วกายนี้ใจนี้เรารู้อยู่ที่กายนี้ใจนี้ที่ตัวเราขณะนั้นเรากำลังรู้ทุกข์ทุกข์คือกายทุกข์คือจิตคือใจมองดูเราก็จะรู้ว่าทุกข์คือสภาวะธรรมที่ทนที่จะตั้งอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือสภาวธรรมที่เป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงทุกขังคือเป็นทุกข์เพราะนั้นเรามีหลักของกรรมฐานอยู่เราก็จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ศึกษาพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงสอนว่าคือทุกข์กายนี้ใจนี้ในใจเข้าในลมหายใจออกตามดูตามรู้ป่ะเมื่อกำหนดรู้ทุกข์แล้วรู้แล้วด้วยจิตใจที่เป็นกลางคือจิตใจที่เรานั้นไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายในทุกอารมณ์ในทุกความรู้สึกที่ปรากฏที่กายนี้ที่ใจนี้เรียกว่าใจของเราเป็นกลางคือเราไม่เข้าไปยินดีหรือเราไม่เข้าไปยินร้ายในอารมณ์ใดๆที่ปรากฏเกิดขึ้นมาดึงใจของเราออกไปเมื่อใจของเราเป็นกลางใจของเรายังอยู่ที่เนื้อที่ตัวอันมีตนส่งไปแล้วอย่างนี้เรียกว่ามีใจของเรานั้นตั้งมั่นอยู่ตั้งมั่นอยู่ยังไม่ทิ้งไม่ทิ้งอะไรไม่ทิ้งกายนี้ใจนี้คือไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นเองยังมีกรรมฐานที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ซึ่งเรียกว่ากายเวทนาก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยจิตก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยธรรมก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่เองค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปเถิดนะแล้วเราก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาค่อยเข้าใจในหลักของการเจริญจิตใจของเราเรียกว่าการทำสมาธิทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นจิตใจของเราที่ตั้งมั่นแล้วเรียกว่าจิตใจของเราไม่หวั่นไหวจิตใจที่หวั่นไหวเป็นจิตใจที่ถูกอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางดีอารมณ์ไม่ดีดึงใจของเราออกไปอารมณ์ที่ดึงใจเราออกไปนั้นที่เรานั้นขาดกรรมฐานที่อันมีตนส่งไปแล้วเรียกว่าเป็นกิเลสหรือเรียกว่าเป็นนิวรณ์นั่นเองอันมีกามฉันทะพยาปาทะความพยาบาทปองร้ายทีนมิทะความง่วงเหงาเหานอน
ขี้เกียจขี้คร้านหดหู่ท้อถอยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของจิตจะต้องคิดแต่ถ้าเรามีกรรมฐานอยู่อันมีตนส่งไปแล้วเรามาระลึกรู้สึกอยู่รู้สึกว่าจิตของเราฟุ้งไปแล้วนะคิดไปคิดไปถึงอดีตคิดไปถึงอนาคตมีจิตใจของเราอันมีตนส่งไปแล้วเรามองดูเราจิตใจของเรานั้นเป็นกลางไหมไม่เห็นจิตฟุ้งไปไม่เห็นใจของเราเป็นกลางความฟุ้งนั้นจะดับไปนะถ้าเห็นใจเราไม่เป็นกลางก็ให้รู้ว่าใจเราไม่เป็นกลางใจเรามีความยินดีต่อความฟุ้งหรือยินร้ายต่อความฟุ้งฟุ้งเกิดไม่อยากให้ฟุ้งเกิดทำกรรมฐานที่ใดทำไมหลงไปคิดคิดนานคิดเป็นเรื่องเป็นราวฟุ้งนานจังเลยอย่างนี้พอรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมามองใจเข้าไปอีกทีเรามีความรู้สึกอย่างไรกับที่จิตไปรู้จิตฟุ้งถ้าเรามองดูความรู้สึกจิตฟุ้งนั้นจะดับหรือไม่ดับตามดูไปตามดูว่าใจเราไม่เป็นกลางตามดูใจของเราว่าใจเราไม่เป็นกลางแล้วทำไงต่อก็ไม่ต้องทำอะไรต่อก็ดูจนใจเป็นกลางพอมองดูใจรู้ว่าใจไม่เป็นกลางใจก็จะเป็นกลางใจที่ยินดีหรือใจที่ยินร้ายจะดับไปเห็นใจของเรานะวางเฉยได้ต่อจิตที่ฟุ้งดูไปสิฝึกทำเป็นแบบฝึกหัดของเราเราจะเห็นได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราทรงสอนเรานั้นให้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาด้วยความมีศรัทธานะและศรัทธานั้นจะต้องมีปัญญาด้วยศรัทธานั้นจะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานั่นแหละจะทำให้ชีวิตของเรารู้ความเป็นจริงเมื่อปัญญาเรารู้ความเป็นจริงปัญญานั้นจะเปิดเผยจิตใจที่ถูกอวิชชาครอบงำเมื่อมีอวิชชาครอบงำใจเรานั้นมืดมนมองไม่เห็นสิ่งใดๆหรอกนะไม่รู้สภาพของความเป็นจริงของชีวิตจิตใจตรงนี้จึงเป็นจิตใจที่มีแต่ความลังเลสงสัยเป็นนิวรณ์ตัวที่ห้าบางทีบางครั้งเราไม่รู้ว่าความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นทุกความลังเลสงสัยเป็นการฟุ้งไปของจิตของใจแต่ถ้าเรามีอารมณ์กรรมฐานอยู่เราไม่ใส่ใจให้ความสำคัญของความรู้สึกลังเลสงสัยนั้นเราทำใจให้เป็นกลางต่อจิตที่กำลังสงสัยหงุดหงิดอยู่สงสัยอยู่มองใจเราเป็นกลางต่อความสงสัยนั้นใจเราก็จะเป็นกลางขึ้นมาใจเราจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็จะสละทิ้งไปทิ้งสระคืนสมุทัยคือตัวตัณหาคือความทยานอยากของใจที่ปรุงตายทยานอยากไปในความรู้สึกที่จะคิดนึกหาเหตุหาผลในความสงสัยนั้นเห็นไหมเพราะนั้นการที่เรานั้นกำหนดรู้อยู่ที่กรรมฐานเรียกว่าเรานั้นได้ละสมุทัยเรากำหนดรู้ทุกข์เรียกว่าละสมุทัยคือตัวตัณหาคือความทยานอยากของใจเมื่อยำใดรู้ได้เห็นว่าขณะกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยแล้วนิโรธจะแจ้งขึ้นมานิโรธคือความโล่งโปร่งเบาสบายของจิตของใจใจเราที่เป็นกลางใจที่ปล่อยที่วางใจเราละสมุทัยได้ใจจะโล่งโปร่งเบาขึ้นมานะใจโล่งโปร่งเบาสบายนั่นแหละ
ก็คือนิโรธที่เกิดขึ้นทีละขณะจิตในขณะที่นิวรณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นน่ะนิวรณ์ทั้ง5ตัวเกิดขึ้นปั๊บเรากําหนดรู้ทุกข์เท่ากับพระสมุทัยเห็นใจของเรามีสมุทัยคือความทะยานอยากยินดียินร้ายเกิดขึ้นสมุทัยดับไประไปนิโรธแจ้งนิโรธแจ้งคือความเบาสบายของใจใจที่โล่งโปร่งเบาสบายเพราะละความทะยานอยากของใจออกไปได้นิโรธนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรานั้นที่จะทำกิจคือทำให้แจ้งบางคนจิตใจที่โล่งโปร่งเบาสบายมีอยู่ก็ไม่กำหนดรู้ไม่แจ้งด้วยจิตด้วยใจเพราะไม่ไปมองดูก็จึงถูกจิตใจที่โล่งโปร่งเบาสบายเป็นความปิติยินดีเกิดขึ้นบ้างเห็นไหมเราไหลเข้าไปแล้วไหลเข้าไปในความยินดีแล้วเพราะความโล่งโปร่งเบาสบายของจิตที่นิวรณ์นั้นดับไปเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่เป็นสิ่งที่เรานั้นสามารถจะมาคิดพินิจพิจารณาได้ในการที่เรานั้นเจริญกรรมฐานนี้ถ้ายังพิจารณาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำไปเถิดให้เห็นว่านิวรณ์เกิดขึ้นเรารู้อยู่นิวรณ์ใดตัวใดเราสามารถที่จะเจริญกรรมฐานให้ข้ามนิวรณ์นั้นได้ไหมถ้าเราข้ามได้นิวรณ์ทั้ง5ตัวนะฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดไม่หงุดหงิดนะมองดูแล้วจิตใจเราเป็นกลางเฉยได้อย่างที่หลวงพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวรสอนนะพุทโธพุทโธรู้แล้วรู้แล้วเฉยรู้แล้วไม่เฉยเป็นไงก็เป็นไงก็เป็นงั้นแหละเป็นไงก็ดูไปดูตามที่เขาเกิดขึ้นแล้วรู้ไปตามที่เขาปรากฏตามดูตามรู้ไปเราก็จะเห็นว่าเฉยจะเกิดขึ้นถ้าเรามีสติมีปัญญาเรียนรู้ศึกษาในกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ของเราได้พักเพียรอบรมสั่งสอนเราจนกระทั่งมีแง่มุมต่างๆที่จะทำให้เรานั้นมาใช้ในการที่จะเจริญตัวปัญญาให้ข้ามนิวรณ์นั้นไปเสียได้เมื่อนิวรณ์ดับออกไปจากใจเรามองดูใจเรานิวรณ์ห้าไม่มีอยู่แต่ทุกมีอยู่ไหมเนี่ยทุกมีอยู่แต่ถามว่าจิตใจตรงนี้เป็นกลางไหมเป็นกลางนี่แหละนิวรณ์พยาปาทะขัดเคืองใจไม่มีเห็นไหมทั้งนั้นที่ทุกมีอยู่แต่ใจของเราเฉยได้เฉยได้เพราะมีความอดความทนมีความภาคความเพียรในการที่จะดูอยู่รู้อยู่เรียนรู้ศึกษาด้วยจิตใจที่เป็นกลางคือปล่อยคือวางไงปล่อยวางอะไรอยู่เราเห็นว่าเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นไตรลักษณ์อยู่ไม่นานหรอกต้องเปลี่ยนแปลงนะทุกปรากฏต้องเปลี่ยนแปลงทุกก็เป็นทุกทุกจะปรากฏแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้ขัดต่อความจริงของสัจธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าทุกสิ่งทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ได้ตั้งอยู่ได้เลยแต่มีอยู่แต่กลับไปดูแล้วเห็นว่าสิ่งนั้นหมดไปกลายเป็นของว่างเปล่าเห็นบ้างไหมถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรดูไปดูไปอย่างนี้เราจะรู้ว่าในสิ่งที่เราเจริญกรรมฐานนั้นเราจะเป็นผู้ที่สั่งสมอบรมสติและปัญญาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเพียรทำไปบางคนก็อาจจะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นยืนก็ไม่เป็นไรทำกรรมฐานไปเพราะนั้นก็ใครที่จะออกจากกรรมฐาน
ก็จะออกจากกรรมฐานใครที่มีความประสงค์จะเจริญกรรมฐานอยู่ในเรียบทที่กำลังประพฤติปฏิบัติทำอยู่ก็ทำต่อไปได้สำหรับผู้ที่จะออกจากกรรมฐานทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่าเรามีกรรมฐานอันมีตนส่งไปแล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าของเราเนี่ยความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นมีกายอยู่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาอย่างที่ว่าเข่าด้านขวาของเราทำความรู้สึกค่อยเคลื่อนมือซ้ายมาอย่างที่ว่าเข่าด้านซ้ายทำความรู้สึกเห็นไหมความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นรู้สึกมาเรียกว่าเรามีกรรมฐานนั้นมีตนส่งไปทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยเคลื่อนมาตั้งไว้ที่หน้าอกค่อยเคลื่อนมือซ้ายมาประกบกันเป็นดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานแบ่งบุญกุศลไปให้หมู่ญาติของเราที่ร่วงรับดับขันจากโรคนี้ไปแล้วอันได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายผู้มีอุปการะทั้งหลายทั้งสิ้นท่านทั้งหลายนั้นถ้าอยู่ในภพภูมิที่มีความทุกข์ได้รับบุญกุศลที่พวกเราอุทิศให้แล้วขอจงพ้นทุกข์ถ้ามีความสุขขอจงสุขยิ่งขึ้นไปพร้อมกับแผ่เมตตาความปรารถนาดีงามของจิตของใจนี้ที่เรามีอยู่ไปให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่ยังมีชีวิตอยู่อันได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายเทพพยดาพระอินทร์พระพรหมยมบาลสัตว์เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานทั้งเจ้ากรรมนายเวรผู้จองร่างผู้จองพันทั้งหมดทั้งสิ้นท่านทั้งหลายนั้นขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานเป็นบารมีธรรมของพวกเราทุกคนว่าขอให้บุญกุศลที่พวกเรานั้นได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้อุทิศบุญกุศลและแผ่เมตตาขอจงเป็นภาระเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีความเจริญงอกงามในธรรมที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้ทรงรู้แล้วเห็นแล้วจนกระทั่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายนั้นมีความเข้าถึงซึ่งธรรมคือมรรคสี่ผลสี่และพระนิพพานหนึ่งเข้าถึงซึ่งความละคลายดับความทุกข์ที่ใจได้ทุกท่านทุกคนยกมือท่วมศีรษะแล้วออกจากสมาธิแล้วเราจะแผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีว่าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดมีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญผู้ที่เจริญกรรมฐานยังไม่ออกจากกรรมฐานก็ทำต่อไปนะแต่ผู้ที่ออกจากกรรมฐานแล้วนะก็ตามอัธยาศัยนะแต่สำหรับวันนี้เป็นวันพระใช่ไหมเป็นวันที่เราทั้งหลายรู้กันว่าเรานั้นจะประพฤติปฏิบัติธรรมนะตามสติกำลังของเรานะกายตั้งจิตตั้งใจไว้ก็ดูจิตดูใจของเรานะใจของเรามั่นคงไหมหรือหวั่นไหวนะว่าจะอยู่สักเที่ยงคืนหรือว่าจะเนสัญชิกถึงเช้าเนี่ยนะโอ้ยวันนี้ทำกรรมฐานไม่ดีเลยเนาะนะฟุ้งซ่านไม่ดีเหมือนเก่าไงนะไปดีกว่าไงนะกราบพระซะกราบพระสามครั้งแล้วก็ไปนะอย่าลืมกราบพระนะกราบกราบแต่ถ้าใครมีจิตใจที่วันนี้เจริญกรรมฐานแล้วถึงแม้นจะไม่ดีนะไม่สงบไม่เบาไม่สบายนะแต่เรานั้นเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะจิตใจของเราที่เคยมีอะไรที่หนักๆแน่นๆอยู่ในจิตในใจเรารู้สึกว่ามันคลายออกไปจากใจเรานะมีศรัทธาอยากจะอยู่ต่อไปถึงเที่ยงคืนนะตอนแรกว่าจะไม่อยู่หรอกนะจะอยู่ถึงเที่ยงคืนนี่เป็นอย่างน้อยก็โมทนาสาธุด้วยนะสาธุสาธุสาธุนะไม่ต้องเกรงใจนะใครจะอยู่ไม่ต้องเกรงใจอยู่เถิดนะเดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์มาต่อจากนี้ไปนะเดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์มาต่อเราทั้งหลายมีบุญแล้วนะมีบุญก็ให้เร่งตักตวงบุญกุศลนั้นต่อไปเอาบุญมาต่อบุญนะบุญต่อบุญบุญนั้นจะต้องทำให้เป็นบารมีนะบุญอย่างเดียวไม่พอนะชาวพุทธมีบุญแค่เดียวไม่พอผู้ทรงจะพ้นทุกข์ได้ผู้ทรงต้องสร้างบารมีเห็นไหมทำบุญนั้นให้เป็นบารมีบารมีมีถึง10อย่างด้วยกันบารมี10ทัศน์นะนะ10อย่างก็ยังไม่พอทำเป็นอย่างละ10อย่างละ10ที่เป็นนะบารมีธรรมดาเป็นอุปบารมีเป็นนะทั้งบารมีที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเป็นทั้งบารมีที่เป็นบารมีธรรมดาเป็นบารมีที่ยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเป็นบารมีที่ยิ่งยิ่งไปจนกระทั่งสามารถที่จะเอาชีวิตเข้าแรกได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายพักเพียรเรียนรู้ศึกษาไปเถิดถ้าเราจะรู้ว่าชีวิตที่เราได้มาเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากอย่างนี้นี่หนอนะเราจะรู้เลยนะว่าเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากอย่างนี้เข้าไปถึงจิตถึงใจของเรานะแต่ถ้าใครเคยได้ยินได้ฟังแล้วรู้แล้วว่าเกิดเป็นมนุษย์มันยากอะนะแต่เข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วเข้าไปถึงความรู้สึกไหมว่าเกิดเป็นมนุษย์มันยากจริงๆนะถ้ารู้ว่าสมบัติที่เราได้มาคือความเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่เรานั้นได้สร้างสมอบรมมานะเป็นสมบัติอันล้ำค่าแล้วนะว่าความเป็นมนุษย์ของเรามีพร้อมเต็มเปี่ยมในขณะจิตแรกที่เรามาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรานะเราจะรู้ได้ว่าสมบัตินี้เราหวงแหนเราจะรักษาไว้รักษาสมบัตินี้ไว้ให้มีความเป็นอยู่ติดอยู่กับเนื้อกับตัวเรานี้ตลอดไปให้มากที่สุดจนกระทั่งชีวิตของเราจะหาไม่นะแต่เราไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจนะว่าเออเราเกิดเป็นมนุษย์มันยากไงเนาะไงนะมาด้วยมนุษย์เนี่ยมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะมาได้บุญนะเขาบอกมาได้บุญเนี่ยเฮ้ยเราทำบุญอะไรไว้เราก็ยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยนะก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าเรายังเป็นชาวพุทธที่จะต้องเข้ามาใกล้ชิดล่ะใกล้ชิด
พระรัตนตรัยให้มากขึ้นเห็นไหมใกล้ชิดไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมาอยู่วัดอยู่วาอย่างเดียวรักนะอยู่ที่บ้านเราก็ใกล้ชิดพระรัตนตรัยได้นะถ้าเรานั้นได้รับรู้รับทราบในสิ่งต่างๆที่จะเป็นสติเป็นปัญญาสําหรับพวกเราแล้วเนี่ยนะเราสามารถทําได้ทําได้นะขอให้พวกเราทั้งหลายภาคเพียรพยายามทำกันเถิดนะเราจะรู้ว่าชีวิตของเราไม่ได้มาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ตลอดไปหรอกเราอยู่บ้านเราเห็นไหมเราได้ยินพระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินนะท่านพระครูสมุไพรินพระครูสมุไพรินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเห็นไหมพูดถึงวันนี้ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นมารำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะได้สร้างสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะที่จะทำให้เรานั้นได้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมเรียนรู้ศึกษาเรื่องพระธรรมสอนของพุทโธได้ถึงอะไรถึงบ้านของเราครอบครัวเราที่การงานของเราในทุกสถานที่ทุกคนทุกแห่งที่เรานั้นเป็นผู้ที่ยังมีศรัทธาในพระรัตนตรัยอยู่นี่คือความมีเมตตากรุณาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญของเรานะได้สร้างสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์หนังสือสังฆทานนิวนะทำเป็นสื่อที่จะนำแสงนั้นให้สว่างขึ้นกับใจของเราใจของเราที่มืดมนอยู่นะสื่อต่างๆเหล่านี้ที่เป็นโทรทัศน์ SBB TV 999ก็ดีนะสถานีวิทยุสังฆทานธรรม 89.25 ก็ดีนะหนังสือสังฆทานนิวก็ดีนะเป็นหนังสือพิมพ์นะจะเป็นสื่อที่จะนำแสงนั้นส่องเข้าไปให้ถึงจิตถึงใจเรานะใจเราจะได้สว่างสวยนะเป็นจิตใจที่ดีไม่ขุ่นไม่บัวนะไม่เศร้าไม่หมองเพราะจิตใจของเรานั้นขาวใสนะเพราะจิตใจดวงนี้จิตใจเดิมของเราเนี่ยนะใจเดิมใจแท้ใจดั้งใจเดิมเราเนี่ยนะในขณะนี้ใจเรามีจิตใจที่ดั้งเดิมแท้อยู่เนี่ยจิตใจดวงนี้เป็นจิตใจที่ไม่ขุ่นไม่มัวไม่เศร้าไม่หมองนะเป็นจิตใจที่ขาวเป็นจิตใจที่ผ่องใสอยู่นะแต่จิตใจของเรานั้นไม่ขาวเป็นจิตใจของเราที่ขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะมีกิเลสจรมาเห็นไหมกิเลสเขาจรมาครอบงำใจเราเขาจรมาแล้วเขาจรไปนะกิเลสนั่นนะกิเลสก็เป็นธรรมธรรมเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาจรมาแล้วเขาก็จรไปแต่เราไม่รู้เราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจึงไม่เห็นกิเลสเช่นความโกรธเนี้ยเป็นกิเลสนะใครไม่รู้ว่าความโกรธเป็นกิเลสทุกคนรู้นะรู้แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราถามว่าเคยเห็นไหมโกรธถามว่าโกรธรู้ไหมเนี่ยนะใครไม่รู้โกรธทุกคนโกรธแล้วรู้ทุกคนแหละใครไม่รู้ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วมั้งเห็นไหมโกรธแล้วไม่รู้ต้องเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาแน่เลยนะเพราะโกรธแล้วไม่รู้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจะถามตัวว่ารู้แล้วเห็นไหมเห็นโกรธไหมเห็นนะเห็นโกรธไหมเหมือนอย่างที่เรามาดูเราดูนิวรณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแต่เราไม่ดูนิวรณ์นะเรารู้ไหมนิวรณ์เกิดขึ้นรู้นะรู้ว่านิวรณ์เกิดขึ้นความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะรู้นะรู้แล้วถ้าเราไม่ดูต่อไปเราจะไม่เห็นนิวรณ์เมื่อเราไม่เห็นนิวรณ์อย่างเช่นพยาปาทะเกิดขึ้นความขัดเคืองใจเกิดขึ้นเราไม่ได้ดูเราก็จึงไม่รู้เรารู้แล้วว่านิวรณ์คือความขัดเคืองใจคือความโกรธเกิดขึ้นเรารู้
รู้ขึ้นมาแวบหนึ่งรู้แล้วใครไม่รู้ว่าความขัดเคืองใจความอยากจะประทุษร้ายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นในความรู้สึกคิดนึกใดๆที่ปรากฏเกิดขึ้นทุกคนที่ยังมีสติอยู่ที่เรียกว่ายังไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทเนี่ยนะยังมีประสาททั้ง5ดีอยู่เนี่ยนะก็จะรู้เลยว่าโกรธเกิดขึ้นรู้แต่ไม่เห็นถ้าไม่ได้ดูการที่เราไม่ได้ดูนั้นก็คือการที่เรานั้นไม่ได้มามีกรรมฐานอันมีตนส่งไปแล้วนั่นเองคือไม่ได้ดูคือลืมเนื้อลืมตัวลืมไม่มีตัวมีกรรมฐานส่งไปเพราะอะไรเพราะโกรธเกิดขึ้นรู้แล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวถูกความโกรธนั้นครอบงำให้ไปอยู่กับเรื่องราวนะโดยมีสัญญาจำได้มีความตรึกมีสังขารปรุงแต่งมีความยินดีหรือยินร้ายที่ปรากฏเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดวงนั้นถ้าดูเราจะเห็นหมดเลยเห็นได้ในความโกรธที่เกิดขึ้นมีสังขารนะความปรุงแต่งความพอใจไม่พอใจมีความยินดียินร้ายในความรู้สึกที่โกรธเกิดขึ้นเห็นได้ว่าเรามีความรู้สึกเป็นกลางๆต่อจิตโกรธนั้นอย่างไรขัดเคืองใจว่าเราปฏิบัติธรรมมาตั้งเยอะทำไมเป็นคนโกรธอยู่นี่เนี่ยทั้งที่เรานั้นก็ไม่ดีนะเนี่ยนะเราทำไมยังเราเป็นคนผิดนะเนี่ยแต่เราก็ยังโกรธแวบขึ้นมาเนี่ยนะพอโกรธขึ้นมาแวบขึ้นมาเป็นธรรมชาตินั่นคือกิเลสปรุงจิตขึ้นมาจิตเลยรู้เห็นไหมกิเลสคือนิวรณ์นั้นปรุงจิตขึ้นมาจิตจึงรู้เมื่อกิเลสปรุงจิตแล้วพุทโธทรงสอนต่อไปว่าอย่าให้จิตนั้นปรุงกิเลสต่อไปเห็นไหมอย่าให้เอาจิตดวงนี้ไปปรุงกิเลสกิเลสปรุงจิตจิตรู้ว่าจิตโกรธเกิดแต่ที่จิตไม่ไปดูไม่ไปสังเกตไม่ไปใส่ใจไม่ไปเรียนรู้ศึกษาไม่มีกรรมฐานนั้นตนส่งไปแล้วนั่นเองคือการที่เรานั้นมีจิตปรุงกิเลสต่อไปปรุงยังไงปรุงไปทางยินดีบ้างยินร้ายบ้างปรุงยังไงยินดียินร้ายถูกยินดียินร้ายนั้นครอบงำจิตแล้วจิตนี้ไม่รู้จิตก็ปรุงเป็นสังขารปรุงแต่งจากความรู้สึกขัดเคืองใจบ้างหรือยินดีบ้างหรือความสุขบ้างหรือความทุกข์บ้างที่เกิดจากบางคนโกรธแล้วมีความสุขมีไหมโกรธต้องเหมือนสุขใจนะมันโกรธขึ้นมาแวบไงนะมันต้องโกรธนะโกรธได้มันเบาได้เนี่ยมันเบาใจมันอึดอัดมีความยินดีมีความทุกข์ใจโกรธแล้วทุกข์เกิดขึ้นเงี้ยถ้าเราดูเราจะเห็นนะแต่ถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่เห็นแต่จะเป็นเรื่องเป็นราวปรุงแต่งจิตของเราไปเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปเถิดถ้าเราจะรู้จะเห็นด้วยจิตใจของเราในนิวรณ์นี่แหละเอานิวรณ์เนี่ยมาเป็นที่ตั้งเนี่ยเป็นที่ตั้งของใจเราเนี่ยนะใครข้ามนิวรณ์ได้ในขณะที่มีอารมณ์กรรมฐานอยู่เนี่ยอารมณ์อะไรก็ได้ใครมีกรรมฐานใดไม่จำกัดพุทโธก็ได้ยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังหรือจะมีอะไรมีนามรูปเป็นกรรมฐานอยู่อะไรก็ได้ทำไปแล้วนั่นต้องรู้อะไรรู้เพื่อจะรู้ว่าขั้นแรกทำให้จิตของเรามีกำลังจิตของเรานั้นมีกำลังคือจิตของเราจะสงบสงบยังไงสงบก็คือมีจิตใจที่เรานั้นจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นตั้งมั่นยังไงตั้งมั่นจะเห็นว่าในขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไปเห็นจิตใจคิดแวบเห็นเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยนะคิดมีอยู่ก็ไม่รู้ความคิดมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยมีทั้งวันทั้งคืน
ในขณะที่เราตื่นอยู่เนี่ยความคิดมีอยู่แต่เราไม่รู้เลยว่านี่คือจิตคิดไม่เคยรู้แต่ถ้าเรามีกรรมฐานอยู่เห็นไหมเรามีลมหายใจเข้าหายใจออกหรือมีกรรมฐานใดๆเป็นอารมณ์หลักของเราอยู่เราจะเห็นจิตเราแวบหนีไปคิดเมื่อเราเห็นจิตหนีไปคิดปั๊บเนี่ยให้เราดีใจเลยนะให้เรารู้เลยว่าโอ้ธรรมะเกิดขึ้นกับเราแล้วนะเราเห็นแล้วเราเห็นจิตคิดแวบใจเราดูใจของเราเข้าไปในใจเราใจเราเป็นกลางไหมเมื่อเห็นจิตใจคิดโอ้มันคิดเป็นนานเลยเนี่ยเราจะรู้เนี่ยคิดไปอยู่นานเลยเนี่ยนะมันทิ้งหายใจเข้าหายใจออกไปนานเลยเนี่ยคิดไปฟุ้งปรุงแต่งเยี่ยมอะไรพระจะเลิกสักทีอะไรเงี้ยนะจะได้ไปแล้วเนี่ยนะทั้งหมดตรงนี้เกรงใจนะเนี่ยนั่งอยู่ได้เนี่ยก็เพราะเกรงใจนะทั้งหมดตรงนี้เราจะไปแล้วเนี่ยนะก็จะหมดเวลาแล้วล่ะเลยอีก2 นาทีนะ เดี๋ยวก็ได้ไปเนาะถ้าใครจะไปแต่ถ้าใครไม่ไปก็นั่งอยู่ต่อไปถ้าเราก็จะได้เรียนรู้ศึกษาว่าพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงสอนนั้นไม่ยากนะไม่ได้ยากเลยนะทำให้สบายๆทำไปทำด้วยจิตใจที่มีศรัทธานี่แหละนะใจที่มีศรัทธานี่แหละจะรู้เลยว่าพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนนั้นเราจะต้องเอาศรัทธานำหน้ามา แล้วเจริญตัวปัญญาให้เกิดขึ้นในการที่เราจะมีศีลรักษาศีลถ้าไม่มีศรัทธารักษาไม่ได้นะถ้าไม่มีศรัทธาจะมาไหมเนี่ยรักษาศีลแปดนะมาแล้วโอ้ยไม่ได้สะดวกสบายนะมาทุกข์ทรมานนั่งกรรมฐานก็ปวดเมื่อยชั่วโมงเนี่ยใครนั่งแล้วไม่ปวดเมื่อยมีไหมนอกจากคนที่มีกรรมฐานมีจิตใจที่มีอารมณ์ตั้งมั่นอยู่นะหรือบางคนบางครั้ง ปวดเมื่อยก็มีอยู่นะหรือไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกนั่งแล้วสงบนิ่งเลยนะสงบนิ่งนะจิตใจไม่รับรู้อะไรแล้วนะตัวงอเลยนะเป็นหงิกเลยนะตัวงอโค้งงอโค้งเลยนะจนกระทั่งเขาบอกให้ออกจากอารมณ์กรรมฐานได้พอออกขึ้นมานะพอออกมาโอ้ยเหมือนกับแวบเดียวสั้นนิดเดียวเองออกจากกรรมฐานซะได้เลยนะเห็นไหมแต่ตัวเองนั้นคู้งออยู่ไม่รู้หรอก นั่นความทุกข์มีอยู่นะมีปวดเมื่อยมีอยู่นะแต่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นพอเรามีอะไรมีปีตินะมีปีติเกิดขึ้นความสุขสงบใจเกิดขึ้นนะเรารู้ไม่เห็นพอเราไม่ได้ดูเราก็รู้ว่าเราทํากรรมฐานดีเนาะทําไปนะก็ไม่เป็นไรแต่พอออกจากกรรมฐานได้โอ้ปวด หลังนะปวดเอวปวดไหล่ไอ้ทำกรรมฐานไปเนี่ยจะเดินจงกรมนะเดินไปชั่วโมงเนี่ยรู้สึกมันเกร็งมันเพ่งมันเกร็งไปหมดแล้วนะถ้ารู้สึกตัวแล้วต้องสบายนะมีกรรมฐานอยู่เนี่ยถ้าไม่สบายเนี่ยไม่ใช่กรรมฐานนั่นแหละนะนั่นเป็นการที่เราหลงเข้าไปแล้วหลงเข้าไปสู่ในกรรมฐานนะเราไม่มีจิตอันมีตนส่งไปแล้วเห็นไหมเราลืมเนื้อลืมตัว นะเราหลงเข้าไปแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นๆเราก็จึงเป็นผู้ที่ทําให้เกิดความอะไรล่ะต้องประทุษร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวทําร้ายทําลายตัวเองทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะแต่ถ้าเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้มาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะแต่มาเรียนรู้ว่าทุกข์มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้แต่เราจะมากําหนดรู้เห็นไหม เราไม่ได้มาทําตัวเราให้ทุกข์แต่เราจะมารู้เรียนรู้ว่าชีวิตเรานั้นเป็นทุกข์อย่างนี้นี่หนอนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาที่เรานั้นรู้และทราบอย่างนี้เราจะสามารถทําใจเราให้เป็นกลางได้และจะมีความอดทนมีความภาคความเพียรในการที่จะเรียนรู้และศึกษาในชีวิตของเรานะอะไรอะไรที่มาปรากฏในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีทั้งหลาย ที่จะมาปรากฏให้จิตใจดูนี้ได้รู้เราจะไม่ตะคุบอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดหรือปฏิเสธขับใสไร้ส่งอารมณ์นี้ไปไม่อยากรู้เงี้ยนะจะไม่ปฏิเสธอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือยินดีดึงเข้ามาต้องการประคองไว้ต้องการอยากจะให้สิ่งนั้นๆความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่กับเนื้อกับตัวเรานี้อยู่กับจิตกับใจเรานี้ให้นานที่สุดแต่เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะหลักธรรม เป็นสัจธรรมของทุกชีวิตต้องเป็นอย่างนี้คือบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีต้น
มีตัวตนอยู่จริงนะไม่มีนะเป็นแต่เพียงสภาวธรรมที่ปรากฏมีอยู่จริงแต่เข้าไปดูไปตามดูตามรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ปรากฏมองเข้าไปแวบเนี่ยหายไปเลยนะสิ่งนั้นไม่มีแล้วนะอย่างเช่นโกรธเกิดขึ้นแวบเนี่ยถ้ามีสติระลึกรู้เข้าไปดูสิอ๋อจิตโกรธเกิดขึ้นดูความรู้สึกโกรธนั้นนะไอ้โกรธที่เมื่อกี้ที่มันเกิดเนี่ยดูสิดูความรู้สึกนั้นนะหมดไปอย่างหมดนะถ้าดูนะดูได้เห็นจริงๆไม่เห็นตามดูว่าตามดูว่าใจเราเป็นกลางไหมถ้าเราดูว่าใจไม่เป็นกลางหรือใจเราเป็นกลางก็เห็นว่าจิตโกรธดับเห็นนะจิตโกรธดับจะดับช้าดับเร็วไงก็ยังดีกว่าไม่ได้ดูเห็นไหมแต่ถ้าใครดูเป็นดูได้ชำนิชำนาญแล้วเนี่ยนะความโกรธเกิดขึ้นแวบมีสติระลึกรู้ทันทีเนี่ยนะโกรธจะดับนี่หลวงพ่อสนองกตบุญโญเทศไว้สอนไว้นะใครไม่เคยฟังหาฟังฟังแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อหลวงพ่อของเราสอนเราไว้นะเป็นสิ่งที่นี่แหละคือจุดหมายปลายทางของการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานไม่ว่ากรรมฐานใดๆๆอันมีตนส่งไปแล้วนั่นนะต้องเป็นผู้ที่มีสติระลึกรู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้แล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอารมณ์ใดๆที่ปรากฏที่ทำให้สติสัมปชัญญะได้ระลึกรู้สึกอยู่จะไม่เป็นสิ่งที่กลางกั้นต่อชีวิตของเราที่จะทำให้ใจดวงนี้ของเรานั้นต้องหวั่นไหวไร้ไปสู่ความทุกข์ทรมานเร่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายนะเป็นจิตใจที่หาความสุขสงบเย็นไม่ได้เป็นใจที่ยึดมั่นอยู่ถืออยู่อยากจะปล่อยอยากจะวางมันปล่อยมันวางไม่เป็นแต่ถ้าเรารู้เราฝึกการปล่อยการวางการทำจิตใจของเรานั้นให้เป็นกลางกลางขึ้นมาเราจะเห็นว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่รู้สึกว่าทุกข์ยังมีอยู่นะทุกก็ยังมีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะแต่ทุกนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับชีวิตเราซะแล้วนะทุกมีไว้ให้ดูทุกมีไว้ให้แก้ทุกมีไว้ให้ทำให้สติปัญญาเกิดเห็นไหมเพราะนั้นทุกคือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะนั้นเราจะไม่ย่นท้อย่อท้อต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหรอกนะถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่มีหลักของพระศาสนาที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนนะเราก็จะเป็นผู้ที่รู้เลยว่าชีวิตของเรานั้นเรามีกัลยาณมิตรคือมีพระธรรมคำสอนของพระองค์คู่อยู่กับจิตกับใจเราคือกรรมฐานนะคงสมควรแก่เวลาสำหรับนะสำหรับวันนี้อาตมาคงจะต้องราพวกเราไปก่อนนะมีคำถามหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปถามองค์ต่อไปเนาะจะเลยเวลาก็เสียข้อยอมไหมเนี่ยจันสุรัตน์มาคอยแล้วข้อเดียวจันสุรัตน์มาคอยแล้วเดี๋ยวถามอาจารย์เนาะไว้โอกาสหน้าค่อยถามใหม่ถามอาจารย์สุรัตน์ก็จะได้ความรู้เพิ่มนะเอาไว้เขียนมาแล้วก็มาหลังมาตอบให้นะเท่าที่ตอบได้นะมันได้เวลาแล้วเดี๋ยวอาจารย์สุรัตน์จะกินเวลาท่านนานเดี๋ยวทางทีวีเขาไม่ยอมนะก็จะเริญพรนะขอความเจริญงดงามในธรรมนะพวกเราทั้งหลายนะจงบังเกิดขึ้นกับพวกเราทุกท่านทุกคนเทอญจ้ะ